เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดกระแสการต่อต้านนักท่องเที่ยวในยุโรปจนทำให้เราได้เห็นภาพคนท้องถิ่นโจมตีนักท่องเที่ยวอย่างน่าหวาดกลัวเช่นในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนที่เราเห็นนักท่องเที่ยวถูกฉีดน้ำใส่หรือในเวนิสเมืองแห่งสายน้ำของอิตาลีที่เราเห็นมีผู้ประท้วงนอนขวางทางเข้าโรงแรมต่างๆและยังมีอีกหลายกรณีโดยเฉพาะในยุโรปตอนใต้เช่นในกรุงลิสบอนของโปรตุเกสกรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กและกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ความตึงเครียดระหว่างคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เหล่านี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นจนอาจทำให้มุมมองที่ชาวโลกมีต่อจุดหมายปลายทางในฝันเหล่านี้เปลี่ยนไปเหตุผลเบื้องหลังกระแสการต่อต้านนักท่องเที่ยวที่มักถูกยกขึ้นมาพูดถึงอยู่บ่อยๆคือเรื่องค่าเช่าที่พักหรือราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นับวันยิ่งสูงขึ้นจนเกินกำลังของคนท้องถิ่นซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าการมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ได้ทำให้คนท้องถิ่นมีเงินมากขึ้นหรอกหรือมันน่าจะเป็นโอกาสของพวกเขาด้วยซ้ำแต่ความจริงคือเงินจากนักท่องเที่ยวที่เข้ากระเป๋าคนท้องถิ่นจริงๆนั้นมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นบวกกับค่าแรงของคนท้องถิ่นที่ต่ำมากๆจนไม่สมดุลกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวเงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายส่วนใหญ่ไหลไปอยู่กับสายการบินเครือโรงแรมใหญ่บริษัทข้ามชาติและธุรกิจเรือสำราญซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนการจะหาว่าเงินของนักท่องเที่ยวไหลไปที่ไหนบ้างหลักๆต้องดูว่าพวกเขาเลือกเดินทางด้วยอะไรเช่นถ้าพวกเขาเลือกเดินทางด้วยเรือสำราญพวกเขาก็จะกินและนอนแต่บนเรือส่วนกลุ่มที่ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเงินก็จะไปกระจุกรวมอยู่แค่สายการบินโรงแรมและร้านอาหารที่อยู่ในแพ็กเกจนั้นและน้อยมากที่พวกเขาจะใช้จ่ายเพื่อบริโภคหรือซื้อบริการจากคนท้องถิ่นจริงๆด้วยเหตุนี้เองการที่ถูกมองว่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับคนท้องถิ่นแถมยังสร้างมลพิษและใช้ทรัพยากรอันล้ำค่าเช่นน้ำร่วมกับคนท้องถิ่นด้วยจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนท้องถิ่นรู้สึกว่าทำไมคนนอกที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับพวกเขาถึงมีสิทธิ์มาใช้ทรัพยากรอันจำกัดของพวกเขาแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องมีชีวิตที่ยากลำบากมากขึ้นเพราะคนนอกเหล่านี้ด้วยยังไม่นับความหงุดหงิดที่การใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองต้องกลายเป็นแบ็คกราวด์ให้คนนอกเหล่านี้ใช้ถ่ายรูปทุกวี่ทุกวันอย่างไรก็ตามความขับข้องใจเหล่านี้ไม่ได้ถูกเมินเฉยจากรัฐบาลท้องถิ่นบางพื้นที่เริ่มมีการออกมาตรการมาจัดการกับปัญหานี้แล้วเช่นในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ที่ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างโรงแรมเพิ่มเติมอีกขณะที่ในกรุงลิสบอนและเมืองท่าเปามาของโปรตุเกสก็ระงับการออกใบอนุญาตสำหรับให้เช่าที่พักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น Airbnb ส่วนในเมืองเวนิสของอิตาลีนอกจากจะห้ามเรือสำราญเข้าเทียบท่าแล้วยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม5ยูโรสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองโรงแรมในพื้นที่ด้วยส่วนในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนล่าสุดนายกเทศมนตรีก็เพิ่งประกาศทวงคืนที่พัก 10,000 ยูนิตที่เดิมทีถูกใช้โดยนักท่องเที่ยวคืนไปให้กับคนท้องถิ่นพร้อมทั้งปรับขึ้นภาษีนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวคือการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้พอดีกับความสามารถในการจัดการของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งจำเป็นจะต้องมีการทำข้อตกลงร่วมกับบรรดาสายการบินและหน่วยงานท่าเรือต่างๆแต่มันยากตรงที่ความพอดีหรือความสมดุลไม่ได้นำไปสู่การสร้างรายได้สูงสุดจากการท่องเที่ยว